แม่สิตางร่ำไห้จบรัก18ปีประกาศเลิกสามีเพราะเงินถูกทำร้ายแช่งทุกวันขอให้ตายเร็วๆบันเทิงวันที่11พฤษภาคม2567 15:13 น.แม่สิตางร่ำไห้จบรัก18ปีประกาศเลิกสามีเพราะเงินแช่งทุกวันขอให้ตายเร็วๆอย่ามาอ้างสิทธิ์ความเป็นผัวเป็นคนให้ได้ก่อนเหมือนตกนรกเวลามีเซ็กแฟนๆต่างส่งกำลังใจให้สำหรับแม่สิตางบัวทองเน็ตไอดอลชื่อดังเจ้าของวลีเด็ดส้มหยุดที่ล่าสุดออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาประกาศปิดฉากรักมาราธอน18ปีกับแฟนหนุ่มนอกวงการแม่สิตางบัวทองออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อชีวิตรักลงในเฟซบุ๊กระบุว่าความรักพักค่ะขอทำงานเลี้ยงลูกเท่านั้นซิงเกิลมัมทำให้หลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ก่อนแม่สิตางเปิดใจในรายการอป๊อปทูเดย์ว่าเรามีปัญหามานานแล้วซึ่งเราไม่ยอมตั้งแต่ด่าว่าเราครั้งแรกเพราะอีกฝ่ายเคยทนุถนอมเรามาตลอดแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนไปและเกิดความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นใช้มีดมาขู่เขาไม่ใช่ผู้ชายที่กอดแล้วอุ่นต่อไปตอนหลังฉันเริ่มกลัวและจ้างการ์ดมาไว้ที่บ้านอีกทั้งช่วงหลังเงินไม่สะพัดก่อนมาทราบภายหลังว่าเขาแอบเบิกเงินส่งไปให้ที่บ้านเพราะที่บ้านเขามีปัญหาโดยเขาเอาภาระมาไว้ที่เราซึ่งความรักไม่ใช่เรื่องคนสองคนแล้วที่บ้านด้วยเป็นเรื่องเงินทองเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่มาจ้องจากเราเรื่องเงินตอนนี้ไม่ให้เขาแล้วเพราะก็ยังเป็นหนี้อยู่เช่นกันตอนนี้ไม่ต้องกลับมาแล้วอีกฝ่ายพยายามโทรมาทุกวันจนเราต้องแจ้งตำรวจว่าเราเจอมีดด้ามยาวไปซ้อนในห้องนอนเขายังเคยพยายามใช้มัดแทงหนึ่งครั้งแต่ลูกหมากระโดดใส่ก่อนเลยบอกไปว่าถ้ามาอีกจะแจ้งความจับสำหรับ18ปีที่เสียไปในความรู้สึกแทบกระอักออกมาเป็นเลือดในความเป็นเมียเสียใจจนไม่ต้องพูดโดยตอนนี้ยังกลัวไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวทั้งที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อยู่ห้องเช่าเดือนละ 1,500 บาทโดยเราไม่เคยคิดเขาจะทิ้งเราและไม่เข้าใจเราทั้งหมดเป็นเพราะเงินหรือก่อนหน้านี้ฉันเคยอาละวาดมาแล้วและสงสัยที่ผ่านมาฉันเลี้ยงสามีไม่พอหรือตอนนี้ทำได้แค่ต้องเมาถ้าไม่เมาคงช้ำใจตายไปแล้วอีกทั้งเราไม่ได้มีเซ็กกับเขามานานแล้วถึงเป็นผัวเมียมา10ปีและฉันเหมือนตกนรกเวลามีเซ็กกับเขาลูกน้องเราก็ต้องพาเขาไปเที่ยวผู้หญิงฉันไม่กล้ามีอะไรกับเขาเพราะฉันทรมานและไม่ใช่คนแบบนั้นเนื่องจากไม่ใช่กระเทยแบบนั้นเมื่อถามว่าอยากมีอะไรฝากถึงอดีตสามีหรือไม่แม่สิตางกล่าวว่ารีบตายเถอะอย่ามาอ้างสิทธิ์ความเป็นผัวเป็นคนให้ได้ก่อนเลวโดยเฉพาะทำกับฉันตอนนี้ก็แช่งทุกวันทำร้ายเราได้อย่างไรตอนนี้เป็นไงเป็นกันที่มาอป๊อปทูเดย์ธานิชยันข้าว10ปีตรวจสอบโปร่งใสปรับปรุงคุณภาพก่อนให้ประมูลผู้ซื้อมั่นใจได้การเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 13:02 น.ธานิชยันตรวจสอบข้าว10ปีโปร่งใสตามมาตรฐานสากลเผยก่อนเปิดประมูลต้องปรับปรุงคุณภาพก่อนเชื่อผู้ซื้อมั่นใจร่วมประมูลวันที่10พฤษภาคม2567นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ร่วมกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมผู้ประกอบการโรงสีข้าวผู้ส่งออกข้าวถุงสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิตเสร็จ 2,556 ส่วน 2,557 ที่ใจสุรินทร์เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการตรวจสอบข้าวสารคงเหลือในสต็อกของรัฐบาลตามบัญชีขององค์การคลังสินค้าอคส.
จำนวน2โกดังรวม 145,590 กระสอบน้ำหนัก 15,012 ตันมีบริษัทเซอร์เวเยอร์คือบริษัทโคเทคนาอินสเปคชั่นประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ตรวจสอบกลางตามมาตรฐานสากลขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกรมการค้าต่างประเทศเป็นคนกลางดำเนินการตรวจสอบในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากลรวมทั้งสิ้น9กองเป็นของโกดังกิตติชัย7กองและโกดังภูลผล2กองในการเก็บตัวอย่างตรวจสอบนั้นมีผู้สังเกตการทั้งผู้ประกอบการโรงสีผู้ส่งออกและสื่อมวลชนจำนวนมากตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดประตูคลังซึ่งมีไขกุญแจ3ดอกเก็บรักษาโดยผู้รับผิดชอบจาก3หน่วยงานเพื่อเก็บตัวอย่างโกดังทั้ง2แห่งดำเนินการจัดเก็บและรมยาตามระยะเวลาของสัญญาจ้างตลอดจนถึงขั้นตอนการหุงเพื่อให้ทุกภาคส่วนทดลองกินโดยบริษัทเซอร์เวเยอร์เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดทุกขั้นตอนซึ่งได้ผ่ากองเก็บตัวอย่างจากกระสอบที่อยู่ภายในกองตามมาตรฐานการตรวจสอบพบว่าในทางกายภาพเมล็ดยังมีความสมบูรณ์ไม่มีลักษณะเสียหายจากการถูกทำลายด้วยแมลงมีฝุ่นและมีสีเหลืองงาตามสภาพระยะเวลาที่เก็บรักษาและหลังจากผู้ประกอบการทั้งโรงสีและผู้ส่งออกที่ร่วมกันตรวจสอบทดลองทานแล้วพบว่าข้าวไม่แข็งกระด้างยังมีความนุ่มมีลักษณะเช่นเดียวกับข้าวเก่าซึ่งมีหลายประเทศต้องการข้าวลักษณะเช่นนี้อย่างไรก็ตามปกติข้าวสารที่เก็บในคลังก่อนนำไปใช้เพื่อการบริโภคหรือส่งออกจะต้องนำไปปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านการค้าและสุขอนามัยตามที่กำหนดมิใช่นำข้าวจากคลังที่เก็บไว้ไปจำหน่ายทันทีต้องปรับปรุงคุณภาพโดยการปรับปรุงมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของข้าวและเงื่อนไขข้อตกลงหรือมาตรฐานของผู้ซื้อเช่นขัดสีของเมล็ดขจัดสิ่งเจือปนและอื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้ผ่านมาตรฐานก่อนจำหน่ายเพราะไม่มีบริษัทใดยอมเสียชื่อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลล็อตสุดท้ายนี้ก็ต้องปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เช่นกันสำหรับครั้งนี้อคส.จะจัดประมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอให้รอผลประมูลว่าเป็นอย่างไรราคาประมูลจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของข้าวว่าดีหรือไม่เพราะคงไม่มีโรงสีผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบการใดๆยอมเสนอราคาสูงกว่าคุณภาพข้าวที่ประมูลซื้อการระบายข้าวสต็อกของรัฐบาลล็อตสุดท้ายนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ตรวจทดสอบคุณภาพข้าวและจะเปิดให้เอกชนผู้ประกอบการเข้าประมูลซื้อได้อย่างเต็มที่และเปิดโอกาสให้เข้าไปพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพข้าวได้ทั้งสองคลังก่อนตัดสินใจเสนอราคาซื้อแต่อคส.จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลว่าเป็นผู้ที่ไม่เคยทำความเสียหายให้กับทางราชการหรือไม่อย่างไรและเมื่อตรวจสอบแล้วจะเปิดประมูลและรับทราบผลการประมูลซื้อในวันเดียวกันการประมูลครั้งนี้ก็จะทำให้รัฐบาลไม่ต้องมีภาระเก็บสต็อกมีรายได้ส่งคืนรัฐและส่วนหนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการทั้งนี้สามารถติดตามการเปิดประมูลได้ที่เว็บไซต์ของอคส.กรมการค้าภายในและกระทรวงพาณิชย์ชบาแก้วยู-17ต้านความแข็งแกร่งสาวจีนไม่ไหวพ่ายยับเยินตกรอบชิงแชมป์เอเชียกีฬาวันที่10พฤษภาคม2567 16:55 นชมาแก้วยู-17ทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแม้ว่าจะสู้ได้อย่างสูสีแต่ว่าสุดท้ายต้านความแกร่งของสาวจีนไม่ไหวพ่ายยับตกรอบถ้วยเอเชียชมาแก้วยู-17ทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายกลุ่ม B พบกับจีนที่บาหลียูไนเต็ดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่10พฤษภาคม
ทั้ง2ทีมลงสนามไปแล้ว1นัดโดยจีนเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เก็บ3คะแนนเต็มขณะที่ทีมชาติไทยเปิดหัวแพ้ญี่ปุ่น 0-4 ดังนั้นเกมนี้สาวไทยต้องมีแต้มเป็นอย่างเพื่อโอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนจีนหากชนะในเกมนี้จะการันตีรอบรองชนะเลิศทันทีเช่นเดียวกันเกมครึ่งแรกสาวจีนเป็นฝ่ายครองบอลบุกได้มากกว่าอย่างชัดเจนขณะที่สาวไทยเน้นเกมรับลึกในแดนตัวเองเพื่อรอโอกาสโต้กลับเร็วอย่างไรก็ตามเข้าสู่ท้ายครึ่งแรกทีมสาวไทยเปิดเกมบุกเข้าใส่จีนได้มากขึ้นมีจังหวะจบสกอร์หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านการป้องกันของผู้รักษาประตูจีนก่อนจะจบ45นาทีแรกด้วยการเสมอ 0-0 ครึ่งหลังสาวไทยพยายามเปิดเกมรุกมากขึ้นเพื่อทำประตูและมีจังหวะก่อนแต่ไม่ผ่านการป้องกันของผู้รักษาประตูจีนกระทั่งเข้าสู่นาที58จองยู่ซินจ่ายให้ซงหยูส่งบอลตุงตาข่ายให้สาวจีนขึ้นนำก่อน 1-0จากนั้นแม้ว่าสาวไทยจะเร่งเกมมากขึ้นเพื่อลุ้นประตูตีเสมอและแม้ว่าจะส่งบอลสู่ก้นตาข่ายให้ได้แล้วแต่ว่าโดนจับล้ำหน้ากระทั่งนาที90จางคือฉานยิงไกลให้จีนหนีห่าง 2-0 จากนั้นนาที90บวก2เฉินลุยหม่งให้จีนเอาชนะสาวไทย 3-0 เก็บ6คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีส่วนสาวไทยแม้ว่าจะเหลือโปรแกรมแข่งนัดสุดท้ายอีก1เกมกับออสเตรเลียวันที่13พฤษภาคมแต่สถานการณ์ทีมชาติไทยตกรอบแน่นอนแล้วแม้ว่านัดสุดท้ายจะชนะออสเตรเลียและจีนชนะญี่ปุ่นเนื่องจากผลงานการพบกัน head to head ของสาวไทยเป็นรองทั้งญี่ปุ่นและจีน